สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาในวันนี้นะคะก็อย่างด้วยการที่เปิดรอเป็นคนแรกนะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปทัวร์ก่อนว่าไอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะก็ก่อนอื่นเลยก็อย่างที่หลายท่านก็เคยเห็นมาบ้างแล้วว่าอย่างในตัวแผนของสภาพัฒน์เองแผน11เนี่ยก็มีได้กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวอยู่พอสมควรนะคะแล้วประเด็นที่ดิฉันจะเน้นนำเสนอในวันนี้ก็จะเป็นเน้นอยู่ที่การประเด็นในมุมมองของผู้ผลิตแล้วก็การปรับพฤติกรรมของผู้บริโภคในเมื่อเราจะก้าวไปสู่ยุคที่เป็นสังคมเศรษฐกิจสีเขียวว่าตกลงมีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างนะคะก็คืออย่างที่อยากจะเน้นในวันนี้ก็คือจะอยากจะเน้นประเด็นที่ว่าการที่เราจะก้าวไปสู่สังคมเศรษฐกิจสีเขียวได้นั้นมันอาจต้องอาศัยตัวที่เราเรียกว่า paradigm shift หรือว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆมิติประกอบเข้าด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอ้แต่ละจิ๊กซอที่ได้กล่าวถึงสักครู่นี้นะคะว่ามีมิติอะไรบ้างที่นำมาประกอบกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยเนี่ยไปสู่ยุคเศรษฐกิจสีเขียวได้นะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนื่องด้วยมาจากในมุมมองของ TDI เนี่ยก็วันนี้ก็จะพูดถึงประเด็นเรื่องเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ต่างๆแล้วก็นโยบายต่างๆที่ทางเราอยากจะนำเสนอไปสู่ถูกภาครัฐแล้วก็หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคร่าวๆก่อนนะคะว่าไอ้เวลาเราพูดถึงคำว่าเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยมันพูดถึง4 เสาหลักตรงนี้มีอะไรบ้างนะคะเสาที่1ก็คือแน่นอนในปัจจุบันเนี่ยหลายภาคส่วนรวมทั้ง TDI เองด้วยเราพยายามที่จะแสวงหาโมเดลหรือว่าเหมือนกับกรอบแนวคิดในการที่จะพัฒนาแทนที่โมเดลเก่าที่เน้นเรื่องเอ็กซ์พอร์ตเน้นเรื่องตัวรายงานราคาถูกและอื่นๆเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นในตรงเป้าหมายสำคัญของเราก็คือเน้นไปที่การเพิ่มตัว GDP คราวนี้ถามว่าเพิ่ม GDP อย่างเดียวโดยที่เราไม่สนใจตัวมิติอื่นๆเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในการคิดกรอบโมเดลการพัฒนาแบบใหม่ก็มีหลายฝ่ายก็ได้คำนึงถึงเรื่องการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมด้วยรวมถึงมิติทางด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนแล้วก็การคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นประเด็นที่ดิฉันจะเน้นพูดในวันนี้นะคะก็คือคำนึงถึงเรื่องการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนในบริบทของเศรษฐกิจสีเขียวคราวนี้เวลาเราพูดถึงเรื่องการผลิตกับการบริโภคตอนนี้เราพยายามที่จะดึงจิ๊กซอว์2ตัวนี้แยกออกจากกันก่อนโดยที่ก่อนอื่นเน้นไปที่ภาคการผลิตนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยในภาคการผลิตผู้ผลิตเวลาเขาพูดถึงเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยมีอะไรบ้างแต่เดี๋ยวทุกท่านก็จะได้ฟังในรายละเอียดในอีกสักครู่นะคะว่าในภาคธุรกิจที่ได้มาร่วมในวันนี้ตกลงมีการแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราฟังว่าตกลงมันมี progress ยังไงแล้วบ้างนะคะในการที่จะขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวในเรื่องภาคการผลิตเนี่ยก็คือถ้าในภาพกว้างๆนะคะก็จะเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีที่ไปช่วยทำให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าวัตถุดิบต่างๆน้อยลงนะคะแล้วก็ในอีกส่วนนึงก็คือพยายามที่จะลดตัวผลกระทบที่มาจากภาคการผลิตเนี่ยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มันน้อยลงนะคะแล้วนอกจากนั้นก็มีการคำนึงถึงการที่จะทดแทนการใช้พลังงานในรูปแบบเก่าๆด้วยการใช้พลังงานที่เราเรียกพลังงานทดแทนในทั้งกระบวนการผลิตและกระบวนการอื่นๆเดี๋ยวเราจะเห็นในสไลด์ต่อๆไปนะคะแล้วก็ในสุดท้ายเราพยายามที่จะปกป้องไอ้ผลกระทบตรงนี้ต่อทั้งระบบนิเวศแล้วก็ไอ้ตัวทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งที่อยากจะนำเสนอวันนี้อยากจะเน้นที่ว่าเวลาเราพูดถึงภาคธุรกิจเวลาภาคธุรกิจพูดถึงเศรษฐกิจสีเขียวไอ้คำว่าเศรษฐกิจสีเขียวมันก็มีหลายเฉดมีหลายมิตินะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเน้นในวันนี้คืออยากจะบอกว่าการที่เราก้าวไปสู่ green business หรือว่าเศรษฐกิจสีเขียวได้นั้นมันจะให้มันยั่งยืนได้เนี่ยเราไม่สามารถจะเป็น green business โดยที่ไม่คำนึงถึงการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมหมายความว่าไม่ได้คำนึงถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยเลยนะคะหรือเราไม่สามารถจะเป็น inclusive อย่างเดียวโดยที่ไม่ green ก็คือไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะก้าวไปสู่ประเทศสังคมไทยที่เป็นเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็ทั้งยั่งยืนและเขียวได้นานเนี่ยนะคะก็คือ
เราอาจจะต้องมองไปที่ตรงโมเดลตัวนี้หรือเปล่าอันนี้คือคำถามที่อยากจะตั้งคำถามไว้นะคะว่าถ้าเราจะไปสู่ตรงนี้แล้วมันมีทางเลือกอะไรบ้างมีทางเดินอะไรบ้างที่เป็นช้อยให้กับเรานะคะการที่จะไปสู่จุดที่เรียกว่า inclusive กับ green ได้นั้นนะคะก็อยากจะนำเสนอทางเลือก2ทางเลือกหรือว่า2องค์ประกอบที่จะช่วยเป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนนะคะสิ่งที่1ที่เราต้องการจะเน้นก็คือการที่จะมี green business และ inclusive ได้นั้นจะต้องมีนวัตกรรมคำว่านวัตกรรมในที่นี้อาจจะไม่ใช่นวัตกรรมอย่างในเลเวลที่พวกเราคุ้นเคยกันอาจจะไม่ใช่เรื่องแค่เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีนวัตกรรมในหลายเลเวลที่เราจะต้องมีการช่วยกันผลักดันด้วยนะคะและส่วนที่2ที่สำคัญมากก็คือมันจะต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงานอย่างบูรณาการจากหลายภาคส่วนนะคะแล้วตรงนี้เองก็จะเป็นจุดที่เดี๋ยวดิฉันจะมาคอมเมนต์ให้ฟังว่าตรงแล้วไอ้ตัวบทบาทของภาครัฐเองภาคเอกชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะช่วยกันในการขับเคลื่อนตัวเศรษฐกิจสีเขียวนะคะประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องนวัตกรรมนะคะก็เมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าตัวนวัตกรรมเองเนี่ยก็แบ่งเป็นนวัตกรรมในหลายเลเวลที่เราต้องการที่เราสนใจนะคะทั้งในส่วนของตัวระบบโครงสร้างพื้นฐานเองก็ดีทางด้านการพัฒนาตัวสกิลของตัวบุคลากรเองก็ดีแล้วสุดท้ายที่สำคัญมากเราจะไปสู่ตัวเศรษฐกิจสีเขียวหรือว่าตัวธุรกิจสีเขียวได้นี้เงินสำคัญเงินทุนที่เราจะต้องนำมาเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวทรัพยากรทางการเงินเนี่ยเวลาเราพูดถึงนวัตกรรมในตรงนี้ก็หมายถึงว่าเราอาจจะต้องมีการคิดค้นหาแหล่งเงินทุนใหม่ๆมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตโดยเฉพาะธุรกิจ SME หรือว่าธุรกิจขนาดเล็กนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราก็คุ้นเคยกันดีอยู่นะคะว่าเวลาพูดถึงนวัตกรรมนั้นมันก็เป็นกระบวนการลองผิดลองถูกมี try and error แล้วก็มันก็อาจจะเป็นกระบวนการที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะเพราะฉะนั้นในตรงนี้มันอาจจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการที่จะช่วยกันขับเคลื่อนไปสู่การผลักดันนวัตกรรมใหม่ๆให้ออกมาเป็นที่ประจักษ์นะคะส่วนที่2เวลาเราพูดถึงการประสานงานจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นนะคะก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะการร่วมมือระหว่างแค่ภาครัฐกับเอกชนเท่านั้นแต่มองไปถึงการเป็นพาร์ทเนอร์กับตัวกลุ่มที่เป็นนักวิจัยต่างๆซึ่งตรงกลุ่มเหล่านี้เดี๋ยวเราจะเห็นภาพในส่วนที่2ในเวลาพูดถึงเรื่องผู้บริโภคนะคะว่างานวิจัยหลายๆชิ้นก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าไอตัวงานวิจัยเองเนี่ยทำให้ตัวผู้ผลิตสามารถจะเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะเวลาเราทดลองที่จะนำตัวสินค้าสีเขียวหรือสินค้าตัวใหม่ๆที่มีการคิดค้นขึ้นเนี่ยเข้าสู่ตลาดไอ้ตรงงานวิจัยตลาดที่ตอนปัจจุบันเนี่ยมีค่อนข้างแพร่หลายนะคะก็จะเป็นตัวสำคัญที่ให้ข้อมูลแก่ตัวผู้ผลิตเองนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีตัวพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่นเป็นองค์กรต่างๆในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ตัวแหล่งเงินทุนต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนให้ตัวธุรกิจสีเขียวเนี่ยเป็นไปได้ไอเดียอีกอันนึงที่ต้องการจะเน้นนะคะก็จะเป็นคำที่เราเรียกว่าตัว innovative ecosystem หรือว่าตัวระบบนิเวศเชิงสร้างสรรค์ไอตรงนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าอย่างที่ได้กล่าวไปในสไลด์ที่แล้วค่ะว่าเราจะต้องในการขับเคลื่อนตัวธุรกิจสีเขียวได้นั้นเราจะต้องเน้นอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะคะก็คือถ้าเรามุ่งเป้าไปที่ตัวบริษัทซึ่งเป็นตัวกลุ่มธุรกิจที่จะคิดค้นตัวเศรษฐกิจสีเขียวออกมานั้นคำว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างนะคะก็กลุ่มยักษ์ใหญ่เลยตรงนี้ก็คือในส่วนของภาครัฐเองถ้าภาครัฐไม่ได้ช่วยสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีในการที่จะเอื้อไปสู่การเกิดธุรกิจสีเขียวไอ้ตรงนี้มันก็เป็นไปมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อไปว่าตกลงภาครัฐสามารถจะมีบทบาทอะไรได้บ้างนะคะส่วนที่หนึ่งเลยสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือตัวภาครัฐเองเนี่ยคำว่าสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการที่จะเกิดตัวธุรกิจสีเขียวขึ้นนั้นเราพูดไปถึงระดับที่ว่ามันจะต้องมีการ provide ทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานมีการให้ความมั่นใจกับตัวภาคธุรกิจเองในส่วนของเรื่องการกำกับดูแลที่มีเสถียรภาพมีการบังคับใช้กฎหมายที่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องมาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันต่อไปว่าในปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ย
ได้มีมาตรการอะไรบ้างที่ออกมาที่เพื่อช่วยกระตุ้นให้กับผู้ประกอบการที่จะมีแรงจูงใจในการที่จะก้าวสู่ตัวฟรอนเทียร์ที่เรียกว่าธุรกิจสีเขียวนะคะแล้วในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นพยายามที่จะส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆเนี่ยร่วมมือกันและมีปฏิสัมพันธ์กันที่ดีขึ้นเดี๋ยวในส่วนที่2ที่จะเป็นส่วนที่ทางเราต้องการจะโฟกัสเนี่ยนะคะก็อยากจะขอแยกตัวมาตรการสำคัญที่ภาครัฐพยายามที่จะช่วยตัวธุรกิจสีเขียวเนี่ยออกเป็น2ส่วนหรือ3ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนที่1ก็จะเป็นสิ่งที่ท่านผู้ประกอบการเองที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนก็จะเป็นที่คุ้นเคยกันดีนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยทางภาครัฐเองก็จะมีตัวมาตรการที่เรียกว่าตัว Feed in Tariff หรือบางท่านก็จะทราบในชื่อของ Adder Cost นะคะก็ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวส่วนช่วยในการที่จะเหมือนกับสนับสนุนตัวผู้ประกอบการที่ทำเรื่องพลังงานลมแสงอาทิตย์และอื่นๆนะคะก็จะเป็นการสนับสนุนโดยตรงกับผู้ประกอบการนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีคือถ้าในบริบทของต่างประเทศนะคะก็เขาก็บอกว่าถ้าเราต้องการจะผลักดันตัวเศรษฐกิจสีเขียวหรือว่าตัวธุรกิจเขียวเนี่ยเราก็ต้องมาดูที่คู่แข่งของสินค้าที่เป็นสินค้าสีเขียวเขาก็เลยบอกว่าถ้าเราอยากจะผลักดันกิจกรรมสีเขียวเราก็พยายามที่จะไปทำให้กิจกรรมที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ากิจกรรมที่ไม่ใช่สีเขียวเนี่ยนะคะมีราคาที่สูงขึ้นถามว่าในต่างประเทศก็ทำกันได้ยังไงเขาก็พยายามที่จะใช้ตัวภาษีสิ่งแวดล้อมหรือว่าภาษีคาร์บอนที่พวกเราคุ้นเคยกันอยู่แต่ว่าในของประเทศไทยนะคะขอให้อัปเดตนิดนึงว่าปัจจุบันไอ้ตัวภาษีตัวคาร์บอนหรือว่าตัวคาร์บอนแท็กเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในมันยังติดขัดอยู่ยังออกมายังไม่คลอดนะคะก็เราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าถ้าเราสามารถมีตัวคาร์บอนแท็กตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะช่วยเอื้อต่อตัวสินค้าสีเขียวของเราหรือไม่นะคะคราวนี้ในส่วนที่3ที่ได้กล่าวไว้นะคะก็จะบอกว่าตัวภาครัฐเองนอกจากไปช่วยผลักดันตัวมาตรการต่างๆออกมาแล้วนะคะก็ยังสามารถจะช่วยในการส่งเสริมให้เกิดสิ่งใหม่ๆที่เอื้อต่อการประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆด้วยนะคะเช่นอาจจะมีการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตัว Innovation Cluster ขึ้นมานะคะแล้วก็อาจจะมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กหรือว่า SME นะคะว่าตัวแหล่งเงินทุนต่างๆที่พวกเขาเหล่านี้สามารถจะเข้าถึงได้เพื่อที่ในการที่จะเริ่มก้าวสู่ไอ้ตัวการพัฒนาตัวธุรกิจสีเขียวเนี่ยมีแหล่งเงินทุนอะไรบ้างซึ่งในปัจจุบันนะคะก็ทั้งตัวธนาคารพาณิชย์เองอย่างพวกกสิกรหรือว่าตัวหลายแห่งนะคะก็เริ่มมีการให้ตัวกรีนโลนบ้างแล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นสัญญาณที่ดีที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้กับผู้ประกอบการรายเล็กในการที่จะเริ่มที่จะมีความสนใจในการก้าวไปสู่ตัวเศรษฐกิจตัวธุรกิจสีเขียวนี้นะคะคราวนี้ในมุมมองของผู้บริโภคบ้างว่าถ้าเราไปเข้าไปนั่งในใจของเขาว่าเวลาเราที่จะเลือกสินค้าที่เป็นสินค้าสีเขียวเนี่ยเขามีไดเลมม่าอะไรบ้างนะคะก็อย่างที่เราเป็นที่ทราบกันนะคะว่าสิ่งที่ในมุมมองของผู้บริโภคเนี่ยสินค้าสีเขียวในมุมมองของเขาก็คืออาศัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ก็มีทั้งประโยชน์และต้นทุนนะคะในต้นทุนก็คืออะไรก็คือต้นทุนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นคอสสำหรับเขาในวันนี้ก็คือเขาจะต้องไปซื้อสินค้าที่อาจจะราคาสูงขึ้นมีตัวคุณภาพหรือมีลักษณะที่มันเปลี่ยนแปลกเปลี่ยนหรือแตกต่างไปจากตัวสินค้าที่เขาเคยบริโภคในปัจจุบันนะคะถามว่าประโยชน์ล่ะประโยชน์ก็คือเมื่อเขาเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเขาเริ่มใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นประโยชน์มันก็ไม่ได้เกิดกับเขาคนเดียวนะคะมันก็อินเคอร์กับตัวสาธารณะแต่ว่ามันอาจจะไปเกิดปรากฏในรุ่นต่อๆไปในรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะเพราะฉะนั้นในความคิดของเขาก็เป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างสองทั้งต้นทุนแล้วก็ประโยชน์นะคะมันก็เลยนำไปสู่การที่ว่าแล้วถ้าประโยชน์มันสามารถคือมันเป็นคล้ายๆกับตัว public good ที่ว่าคือฉันไม่ต้องเป็นคนทำก็ได้รอให้เพื่อนบ้านฉันทำหรือว่าคนในสังคมคนอื่นทำก็ได้ทำไมฉันจะต้องเป็นคนที่จะแบกรับต้นทุนตัวนี้อยู่คนเดียวนะคะคราวนี้เราถามว่าเราจะไปผลักดันการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ได้อย่างไรมันก็เป็นถ้ามองว่าในระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นเน้นที่ว่าการปลูกฝังความคิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องตัว common property หรือว่าประโยชน์ที่เกิดจากไอตัวธุรกิจหรือว่าสินค้าสีเขียวเนี่ยไปสู่ในเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะต้องอาศัยกระบวนการศึกษาหรือก็ปลูกบรรจุเข้าไปในหลักสูตรต่างๆนะคะซึ่งกระบวนการตรงนี้มันใช้เวลานาน
คราวนี้เรามีช็อตคัทหรือไม่นะคะก็ในปัจจุบันเนี่ยประเด็นนี้เดี๋ยวเราอาจจะไปคุยกันในรอบต่อๆไปนะคะว่ามันก็มีเทคนิคที่ออกมาที่เรียกว่าตัวการตลาดสีเขียวหรือว่าเรียกว่า green marketing นะคะซึ่งไอ้ตรงนี้คือ green marketing เนี่ยไม่ได้เน้นไปที่ว่าไปเปลี่ยนตัวผู้บริโภคอย่างเดียวแต่คือเป็นการเปลี่ยนทั้งสองภาคส่วนก็คือดูทั้งผู้ผลิตเองให้ผู้ผลิตคำนึงถึงนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายเนี่ยพยายามผลักดันออกมาสู่ตลาดมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของผู้บริโภคเนี่ยก็จะเป็นไปเน้นให้ผู้บริโภคคำนึงถึงคุณค่าในการเลือกซื้อสินค้าสีเขียวมากขึ้นนะคะเดี๋ยวในรอบต่อๆไปอาจจะมาเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดว่าตัวกรีนมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้าง